สัปดาห์หน้านะฮะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา2วันก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาแล้วก็มีการหยุดเพิ่มเติมพิเศษให้เป็นกรณีพิเศษครับผมนะฮะก็เป็นหยุดยาวตั้งแต่13ถึง17กรกฎาคมหยุดต่อเนื่อง5วันแล้วก็เชื่อว่าหลังจากสบค.คลายล็อกเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้พอหยุดยาวแบบนี้การเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการท่องเที่ยวน่าจะเพิ่มมากขึ้นใช่เดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับว่าเรื่องของมาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสภ.เมืองพิษณุโลกเขามีมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางไว้อย่างไรบ้างรวมถึงการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวันนี้เราจะพูดคุยกับพันตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิครับผู้กำกับการสภ.เมืองพิษณุโลกอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสัปดาห์หน้าหยุดยาวต่อเนื่อง5วันเลยนะครับมีการคาดการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับครับก็ตามที่เห็นตามที่สถานการณ์นะครับก็เห็นทราบว่าช่วงกรกฎาคมก็จะมีวันหยุดยาวหลายวันเนาะเป็นช่วงครับช่วงอาทิตย์หน้าก็ 4-5 วันแล้วก็ปลายเดือนอีกนะครับในส่วนนี้ทางตำรวจเองสำนักงานตำรวจชาติเองก็ได้มีคำสั่งครับให้ตำรวจทุกนายครับอยู่ในการอำนวยความสะดวกจราจรรวมถึงการป้องกันทรัพย์สินออกตรวจให้เต็มกำลังครับผมค่ะท่านคะแล้วทีนี้อยากทราบว่าในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ตัวเมืองเรามีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือว่าวัดใหญ่เนี่ยนะคะ รวมถึงมีศาลพระสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งตรงนั้นเนี่ยทุกเทศกาลเลยรถติดนะคะแล้วก็ทำให้มีการสัญจรไปมากันคับข้างมีการเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างคะครับครับเนื่องด้วยตามสภาพที่ความเป็นจริงในส่วนของที่เวลามีเทศกาลต่างๆครับด้วยวัดพระศรีราชาเป็นวัดหลักที่มีพระศรีราชูซึ่งเวลาคนเดินทางชาวบ้านก็จะแวะมาเยี่ยมมากราบไหว้นะฮะขอพรต่างๆเนี่ยซึ่งที่จะรถเรามีเพียงด้านหลังด้านเดียวนะแล้วก็ด้านหน้านิดหน่อยนะครับก็ทำให้ปริมาณรถเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะครับเกินจำนวนที่จะคนเดินทางมาทำให้มีการจราจรติดขัดแล้วก็เป็นช่วงๆครับในส่วนนี้ทางจราจรเองก็ได้มีการคุยกับท่านผู้ว่านะครับก็ใช้สถานที่จอดรถสำรองกรณีที่จอดรถเต็มนะฮะก็จอดรถตรงบริเวณศาลหลักเมืองนะครับศาลสารกลางนะครับแล้วก็บริเวณริมถนนริมทางครับตั้งแต่ช่วงศาลหลักเมืองถึงรังจันทร์สามารถจอดได้ครับแล้วก็รวมถึงแถวๆตรงหน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญหรือว่าถนนฝั่งหนึ่งก็สามารถเดินได้ครับเรามีจราจรสะดวกกรณีข้ามถนนมาเรียบร้อยครับแล้วก็มีการจัดจราจรบริเวณถนนเส้นหลักๆแยกหลักที่จะมาเชื่อมต่อกับวัดพระศรีครับเช่นแยกบ้านคลองแยกวัดครูต่างๆแล้วก็พยายามให้รถมีการโฉบครับพยายามไม่ให้ติดขัดมากค่ะแล้วมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่จราจรในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนไว้มากน้อยแค่ไหนคะจราจรแล้วก็ชัดเจนกำลังครับไม่มีวันหยุดครับก็คือว่าดูช่วงเร่งด่วนส่วนใหญ่ที่คนจะมากล่าวว่าคือช่วงเช้าและช่วงบ่ายช่วงเที่ยงมากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวอะไรนั้นก็แวะไหว้พระกันฮะแล้วก็ช่วงเย็นแล้วก็มีจัดจราจรเป็นช่วงแล้วก็มีการหัวหน้าจราจรก็จะควบคุมการปฏิบัติทุกวันครับทุกระยะเลยครับเพื่อจะดูว่าเส้นจราจรที่ไหนติดขัดก็จะปล่อยโฟมไปครับครับเตรียมแผนในการบริหารจัดการเอาไว้แล้วนะครับท่านครับไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลกครับแต่ว่าประชาชนส่วนหนึ่งของพิษณุโลกก็จะเดินทางออกไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดด้วยครับการดูแลเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็ความปลอดภัยของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนตรงนี้เตรียมการไว้อย่างไรบ้างครับครับในส่วนครับการเหตุครับผมเชื่อว่าคงมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวบ้างเข้ามาเที่ยวบ้างกลับบ้านบ้างก็คงเยอะครับจากว่าเป็นเปิดประเทศแล้วก็เปิดสถานบริการเปิดร้านอาหารต่างๆแต่หนึ่งกรกฎาคมมาก็มีผู้คนมาใช้บริการเยอะครับอาชีพต่างๆก็อาจจะมีแนวโน้มมากขึ้นได้กรณีที่ไม่อยู่บ้านครับเราก็มีโครงการฝากบ้านกับตำรวจครับที่โครงการนี้ก็ทำมาอย่างทุกเทศกาลแล้วก็ทุกวันหยุดอยู่แล้วครับซึ่งประชาชนพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้2ทางคือที่จะมาเดินทางมาที่สภ.พิษณุโลกเพื่อจะมาติดต่อเจ้าที่เข้าโครงการฝากบ้านครับหรือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้ง Android และ iOS พิมพ์คำว่าฝากบ้านครับก็จะขึ้นมาเป็น VGI Service ครับไปฝากบ้านก็ลงทะเบียนแล้วก็กดสมัครมาครับเราขึ้นออนไลน์มาแล้วก็จะมีเจ้าที่ติดต่อกลับไปครับแล้วก็จะมีการกำหนดจุดตรวจให้ครับตอนนี้ตรวจของมือโซ่เนี่ยเราได้ปรับเป็นรูปแบบของ QR code ครับ
กรณีที่ฝากบ้านเราจะมีคำว่าจุดตรวจฝากบ้านก็จะมีการยกรถติดหน้าบ้านเพื่อเพิ่มความถี่ในการตรวจนะครับนะครับเหตุต่างๆครับค่ะนอกจากการฝากบ้านไว้กับตำรวจแล้วเรามีแผนรับมือในเรื่องของอาชญากรรมและอุบัติเหตุต่างๆอย่างไรบ้างคะครับในส่วนนี้ครับอาชญากรรมแล้วก็ชุดสืบสวนครับเราก็มีการออกตรวจสอบบุคคลพ้นโทษต่างๆครับบุคคลที่มีหมายจับบุคคลมีพฤติการเกี่ยวกับการลักทรัพย์เล็กขโมยน้อยเนี่ยมีหมายแล้วก็เพื่อออกตรวจสอบแล้วก็ตามเขตพื้นที่ครับเพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามในส่วนหนึ่งเพื่อให้ก่อเหตุครับในส่วนนี้ก็ได้มีการประสานทุกเทศบาลนะครับเรื่องกล้องวงจรปิดให้ตรวจสอบการใช้งานต่างๆว่าสามารถใช้งานได้ดีหรือไม่ต่างๆครับเพื่อจะใช้ในการป้องกันเหตุแล้วก็ติดตามจับกลุ่มคนร้ายกรณีก่อเหตุครับครับผมท่านคะสุดท้ายนี้อยากให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าฝากบ้านไว้กับตำรวจแล้วในช่วงของเทศกาลหยุดยาวทั้งสองช่วงนะคะของเดือนนี้เนี่ยอยากให้ท่านฝากถึงความอุ่นใจที่จะมีตำรวจดูแลค่ะครับครับในส่วนนี้ก็ไม่จะเป็นเทศกาลฮะพี่น้องประชาชนกรณีที่ต้องเดินทางกลับบ้านไปจังหวัดทุกเสาร์อาทิตย์ว่าหยุดยาวเนี่ยโครงการฝากบ้านเรามีตลอดอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็เราการกำชับสายตรวจนะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบโดยไม่ช้านะครับให้ความถี่ในการตรวจสอบแล้วก็มีพิรุธสงสัยต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลความปลอดภัยได้ครับก็ฝากพี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจเมืองพิษณุโลกครับว่าเราทำงานเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณท่านมากครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมินะครับผู้กำกับการสภ.เมืองพิษณุโลกนะฮะท่านก็เตรียมแผนเอาไว้แล้วสำหรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามารวมถึงประชาชนที่อยู่ในพิษณุโลกและจะไปเที่ยวจังหวัดอื่นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงมีช่องทางในการฝากบ้านไว้กับตำรวจแล้วก็เชื่อว่าท่านน่าจะจัดสายตรวจเนี่ยดูแลเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่ท่านบอกว่าแนวโน้มอาชญากรรมเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มกลับมาขับเคลื่อนอีกครั้งนึงแล้วอันนี้ก็ต้องบอกว่าเคยลงพื้นที่ไปกับท่านแล้วนะคุณได้ไปดูจริงๆเนี่ยคือเขาลงไม่มีการสแกนแล้วแบบว่าสามารถเจ้าของบ้านสามารถพิมพ์คุยกับตำรวจที่ไปดูได้แล้วก็สามารถมีการถ่ายภาพส่งงานกันได้ด้วยแบบนี้แบบนี้ก็อุ่นใจเดินทางไปเที่ยวอยู่ตั้ง5วันไปอยู่แบบบางคนไปเที่ยวถึงภาคใต้อะไรแบบนี้นะฮะแล้วโอ้ไม่มีคนเฝ้าบ้านให้ไม่มีคนดูให้แบบนี้อุ่นใจได้อย่างแน่นอนนะครับ